มันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วก็เพราะน้ำเนี่ยน้ำทะเลมันขึ้นเนี่ยน้ำทะเลมันขึ้นไม่มีใครสกัดได้เพราะมันขึ้นอยู่กับขึ้นตรงการหมุนรอบแปลงของโลกไอ้เรื่องน้ำนะแต่เวลานี้เรามาตรงนี้ก็ต้องสกัดลมเออกำบังดีไว้ลมหลบมุมก่อนหน้านี้มา5นาทีไม่ใช่อย่างนี้แล้วโอ้โหแต่เราก็มัวจะอยู่ข้างบนอย่างเดียวไม่ได้มาเห็นข้างล่างแน่น้ำที่ว่าคือน้ำทะเลนะมันหนุนขึ้นมานะครับไม่ใช่เป็นน้ำฝนพอปริมาณน้ำฝนยังไม่เพียงพอที่จะทำให้น้ำถึงขนาดนี้ได้น้ำทะเลขึ้นมาแต่ลมคือต้นมะพร้าว2ต้นนี้อยู่ได้ก็ไม่ต้องห่วงถ้าต้นมะพร้าว2ต้นนี้อยู่ไม่ได้เพราะมีทั้งลูกด้วยนะข้นมาปุ๊บเนี่ยถือว่าแรงมากกว่านี้ครึ่งนึงอ่ะประมาณนั้นแหละถ้าหากว่าจะดูตามสภาพพื้นที่โอ้โหจุดนี้ดีมากเลยจะได้ครับทำหน้าที่นี้พอดีในบรรยากาศอย่างนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาเก้าอี้มาให้ครับลุงอยู่นี่โอเคเดี๋ยวว่าไปอันนี้ดีมากเลยกันลมอย่างดีด้วยหรือว่าปลอดลมไม่ถึงขนาด 80% ได้เลยล่ะครับโอ้โหปลอดลม 80% ที่นี่แล้วมีไอ้ตัวได้ครับครับๆนี่ไอ้ลูกใหญ่อยู่ที่กระเป๋านะครับปิดประตูแล้วสบายเลยลมไม่ผ่านมาปิดประตูแล้วสบายเลยมาหน่อยดีกว่ามั้งเดี๋ยวขอเต้นทีเดียวโอเคมุมนี้ยิ่งดีขอมุมนี้ยิ่งดีมุมนี้ยิ่งดีมุมนี้ดีมากเลยสงบดีมากเลยพื้นที่น้อยด้วยโอ้โหธรรมะจัดสรรสุดยอดสุดยอดสุดยอดจบข่าวเลยนะเนี่ย
หน้าที่อย่างเดียวคือสลายเมฆถ้าเมฆสลายได้ฝนก็ต้องหยุดพอฝนหยุดปุ๊บดวงอาทิตย์เปิดดวงอาทิตย์มันก็จะทำหน้าที่มันเองนี้เอ้าเชื่อว่าน่าจะผ่านวันนี้ครับผมในใจนี่ก็80-90อยู่แล้วล่ะตาห่วงหรอกไว้สบายหมู่บ้านนี้ทั้งหมู่บ้านไม่มีใครอยู่สักคนเดียวนะครับนี่แต่ลุงหงอกกับไตเติ้ลแมนเท่านั้นเองนะเนี่ยกับสิ่งก่อสร้างแล้วก็ต้นไม้น้ำทะเลกำลังหนุนขึ้นมาเออมีสุนัขหนึ่งตัวอยู่ตรงนั้นนะเออเห็นแล้วไม่รู้ถ้าหากน้ำมาก็จะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้สุนัขตัวนี้คอยดูดูสิตอนนี้เอากำแพงวัดเป็นเกณฑ์น้ำจะสูงจากกำแพงขึ้นมาประมาณสักแค่นี้ถ้าดูตามนี้ฟุตหนึ่งได้แล้วนี่คนหนึ่งน้ำจากทะเลก็ไหลเข้าสู่อาณาบริเวณพื้นที่ของวัดนะครับมีน้ำไหลเข้ามาก็แปลว่าน้ำทะเลหนุนขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆและเรื่อยๆประมาณนั้นนะครับตกใจเมื่อเราเข้าใจเราก็จะไม่ตกใจเมื่อเข้าใจตลอดเวลามันก็แปลว่ามีสติตลอดเวลาก็แค่นั้นเองมีแต่ลมกับฝนแค่นะฝนก็ไม่ถึงขั้นตกหนักแต่ลมผมไม่รู้ว่าไม่มีเครื่องมือวัดความเร็วลมมีที่เดียวคือสลายเมฆหยุดฝนส่วนลมมันก็จะหยุดภายหลังก็แค่นั้นเมื่อเรามั่นใจว่าเราสามารถสลายเมฆหยุดฝนได้ลมมันก็ไม่น่าจะมีก็แค่นั้นเองหลายเมฆหยุดฝนเนี่ยทำกันมาแล้วปี54ไงปี54หนักกว่านี้นะเนี่ยปี54ปี54เรียกว่ามหาสมุทรเมฆเลยล่ะครับอันนี้ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่กรุงเทพไม่มีลมขนาดนี้เนาะแต่ที่นี่มันแหลมตะลุมพุกมันก็เรียกว่าโทษทีขออนุญาตสุภาพหน่อยโคตรของลมก็แล้วกันก็ลมชายฝั่งทะเลมันก็หนักแค่นั้นแล้วพี่เอ้ยไม่ว่าจะอยู่ฮาวายหรือจะอยู่ไหนล่ะฟลอริดาเหรอเห็นไหมบรรยากาศฟลอริดาจะหนักกว่านี้อีกผมว่าไอ้ที่เฮอริเคนมันขึ้นเป็นประจำทุกปีนั่นแหละครับของเราประเทศเรามันหลายหลายปีต่อหนึ่งครั้งของเขามันขึ้นทุกปีนะเฮอริเคนปีละตั้ง 4-50 ลูกจ้ะล่ะใจเย็นโบราณเขาบอกว่าใจเย็นสู้เสือส่วนบรรดาเกจิอาจารย์ก็นิ่งให้เป็นถ้านิ่งได้ก็หยุดได้เหมือนกับพระพุทธองค์เนี่ยนิ่งหยุดได้หมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นช้างฮาราคิรีหรือแม้แต่ไอ้เจ้าที่เรียกว่าพญามารพระองค์ชนะสิ่งใดๆด้วยความนิ่งอย่างเดียวเท่านั้นแปลว่าเป็นผู้ไม่แพ้ใช่ไหมล่ะขณะเดียวกันก็ทำใจไว้ว่านาทีต่อไปอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด
ทำใจดักเอาไว้มันไม่ได้ว่าจะประมาทแค่นี้พอเรามีหลักตรงนี้แล้วก็อยู่ไหนก็อยู่ได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นหลุดแป๊ะเข้าสู่ภาวะพระนิพพานเลยไม่ดีกว่าเลยใช่ไหมมันหลุดแป๊ะหวังมันให้ก็ไปตามบริบทของมันไปตามกรอบไปตามหลักเกณฑ์ธรรมชาตินี่แหละที่บอกว่ากฎอนิจจังเกิดขึ้นมาต้นมะพร้าวเกิดขึ้นมาตั้งอยู่นานเท่าไรไม่รู้มีลูกเต็มเลยตั้งนานหรืออีไม่นานนึงถ้าหากว่าลมแรงๆมันก็ไปก็ล้มสิพี่ล้มแล้วจะเหลืออะไรล่ะเขามองเท่งอย่างเดียวสิพี่ต้นมะพร้าวมองเท่งก็มีอยู่แค่อะไรกันนะกันนะคุณโยมกระแสเมฆไหลเห็นนะครับเต็มที่เอาไหลไปเพียงน้อยสองน้อยลูกงอกเอาไปตามกรอบของลูกงอกคุยกับธรรมชาติไม่มีใครคุยด้วยมือก็ปฏิบัติการไปตามปกติมีหลักของเราง่ายๆเราก็ไปตามหลักของเราต้องมาต้องใจเปลี่ยนเครื่องมือสมัยนี้เพื่อให้มันเบาแรงแค่นี้ก็ได้ที่แล้วก็ไปทำงานซะก็มีแค่นี้แหละแล้วมารองก็ดีจะได้ไม่ต้องออกแรงมากครับต้องหาจุดนี่มีของออกแรงก็พับซะให้เรียบร้อยเกินไปหรือเปล่าเห็นไหมวางไว้ตรงนี้จบข่าวเลยงานนี้ไม่ต้องมีตกออกกระเพื่อมแล้วทีนี้ไหนจะวางแบบไหนมันจะมั่นคงมันก็ดีเหมือนกันนะมันก็ไม่มีโอกาสตกไปฝั่งโน้นนะนี่นะหนูนะทำหน้าที่ดีมาได้เรื่องแค่นี้ก็ได้เรื่องแล้วหนูทำงานนะหนูนะจะดื้อนะดื้อแล้วยงนะ
จ้ะไม่เรื่องนะสบายเลยนั่งสบายละโอเคโอเคไม่ได้เชื่อตัวนี้ยุ่งเลยดีนะมันติดมาด้วยมีอีกปัญหาก็มีทุกเย็นเดย์จุดนี้มันจุดไม่มีลมอับลมพอดีกันลมได้ถึง 80% 85 หรือซ้ำไปสุดยอดโมง15นาทีดูสิตั้งเข็มทิศดูสิเตรียมตัวฉลองเสียงออกไหมเออเสียงออกไหมหนูลงดูน้ำเลยขึ้นแล้วนะเออเสียงออกไหมเสียงออกไหมมีเสียงได้ยินชัดเจนไหมครับบอกให้ทราบหน่อย
มื่อแยกรูปออกจากน้ำได้ต่อไปมันก็ต้องรวมรูปกับน้ำใช่ไหมไม่นานก็จะรู้คือเรื่องนามนั่นเองจบข่าว
เรื่องรูปเรื่องนามนี่มันเป็นเรื่องมันพ้นง่ายเนาะกฎเกณฑ์ธรรมชาติเนี่ยมันเป็นกฎเกณฑ์ที่อ่ะลองฟังดูครับลองฟังใหม่นะครับลองลำดับดูลองฟังคำนี้ลองดูก่อนนะครับว่าเอาพื้นฐานอ้างอิงในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นหลักก่อนในเบื้องต้นนี้นะว่า ใดๆทั้งหมดล้วนแต่เป็นธรรมชาติทั้งสิ้นคำว่าธรรมชาตินะตามแนวทางของพระพุทธศาสนาก็คือเรื่องราวของธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟนะโดยคำเน้นเลยนะครับว่าในแต่ละธาตุมีวิญญาณทั้งสิ้นเช่นวิญญาณธาตุดินวิญญาณธาตุน้ำวิญญาณธาตุลมและวิญญาณธาตุไฟคำว่าวิญญาณคำเนี้ยลุงออกบอกว่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์มันก็แปลว่าเป็นแก่นแกนของธาตุทั้งสี่นั่นเองมองเห็นเนาะมองเห็นภาพนะครับนะเมื่อมองเห็นภาพแล้วเนี่ยใครก็ตามที่สามารถแยกธาตุได้เห็นไหมมันก็แปลว่าถ้าผู้ใดก็ตามที่บรรลุธรรมคำว่าบรรลุธรรมก็ต้องบอกว่าเป็นปัญญาวิมุตตินะปัญญาวิมุตติที่ว่านั้นมีชื่อเรียกขานกันว่าคือพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงก็แล้วกันนะนั่นแหละพระอรหันต์นั่นเป็นผู้ที่แยกธาตุได้ตรงกับว่าผู้บรรลุธรรมคือผู้บรรลุธาตุดินน้ำลมและไฟนั่นเองนะครับชัดไหมนี่คือปัญญาวิมุตตินะก็จบตรงนี้ก็แปลว่ามนุษย์ยุคใดสมัยใดอ่ะผู้ใดก็ตามที่สามารถที่จะบรรลุธรรมคือบรรลุธาตุดังที่ว่ามาเนี้ยเขาเรียกว่าเข้าสู่ภาวะพระนิพพานถ้าเป็นพระอรหันต์เดินดินอินข้าวแกงเขาก็อยู่ในภาวะพระนิพพานได้ตลอดเกิน24ชั่วโมงไม่ว่าหลับไม่ว่าตื่นก็แปลว่าเขาจะทำงานโดยพลังงานบริสุทธิ์หรือจิตบริสุทธิ์เท่านั้นไม่มีข้อแม้นะครับคำว่าเท่านั้นแปลว่าไม่มีข้อแม้นะครับนั่นแหละทีนี้อีกส่วนหนึ่งเมื่อกี้พูดกันว่าพระอรหันต์แบบปัญญาวิมุตติจบไปแล้วนะต่อมาอีกชั้นสองขึ้นมาเหนือก็นี่คือเจโตวิมุตติเจโตวิมุตติเนี่ยก็คือพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงนั่นแหละแต่จะมีศักยภาพสูงกว่าเขาเรียกว่าฤทธิ์ที่ว่านี้เป็นบุญล้วนๆบุญ 100% เรียกว่าบุญจริตนั่นก็คือให้ประโยชน์อย่างเดียวนี่จะให้อย่างเดียวประโยชน์อย่างเดียวครับประโยชน์ยังไงคือพระอรหันต์ผู้ซึ่งมีฤทธิ์เดชนั้นพูดว่าไงต่อก็มีในคำสอนของพระพุทธศาสนาคือได้อภิญญา5+1ก็แปลว่าถ้าว่าแยกอภิญญามาพูดกันปัญญาวิมุตติเนี่ยได้อภิญญา3
าก็เจโตวิมุตติได้อภิญญา5บวก1 1ก็คือบุญจริตนี่เองนะก็ลองใครควรดูนะครับสำหรับท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนเล็กใหญ่ใหม่เก่าทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดถือว่าพูดในสิ่งที่มันท็อปไปแล้วนี่นะเมื่อท็อปไปแล้วก็ไม่ต้องถอยหลังมาเป็นตัวย่อยเห็นไหมล่ะใช่นะทีนี้ถ้าหากก็จะพูดแม้งแต่ตัวย่อยไปทีนี้ไปหาตัวท็อปที่ว่าเมื่อกี้นี้มันก็มาตั้งแต่คำว่าเกิดมีกรรมจึงมาเกิดเกิดแล้วจึงมีกรรมท่านเกิดมาแล้วแอมาเอาตัดตอนกันแล้วกันตั้งแต่แอมานั่นแหละมาถึงนาทีนี้ท่านมีอายุเท่าใดเป็นหญิงที่เป็นชายต่างวัยหรือต่างขนาดต้องรู้ตัวแหละใช่ไหมล่ะเมื่อเวลาเกิดมาแล้วจะมาใช้กรรมก็เป็นเรื่องของวิบากกรรมนะใช้กรรมก็มีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีชนลงหอบอกว่าอย่าไปใช้มันเลยเรื่องกรรมนั่นนะมารับรู้เรียนรู้เรื่องกรรมให้มันถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติไม่ดีกว่าหรือแปลว่ามีทางออกให้เดินแล้วใช่ไหมล่ะใช่นะมาเรียนรู้ใช่ไหมทางหน้าที่ผมว่ากรรมดีกรรมชั่วอย่าไปยอมรับมันว่าเป็นเรื่องของเวรกรรมห้ามเด็ดขาดด้วยจนุนก่อนห้ามไปยอมรับเรื่องของเวรกรรมยอมรับตัวเองว่ากรรมนี่คือตัวเกิดเกิดแล้วก็มีวิบากกรรมก็คือดีกับชั่วนี่แหละเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตก็ต้องเจริญเติบโตไปด้วยเรียนรู้กรรมก็คือการกระทำเดี๋ยวนี้เห็นไหมการกระทำที่มันดีหรือไม่ดีตั้งแต่เริ่มเกิดมาถึงวินาทีนี้จำแนกแจกแจงได้ไหมล่ะคุณน้าคุณอาคุณป้าแล้วก็คุณลุงนะก็ถ้าหากว่าจำแนกแจกแจงต้องหยุดคิดพิจารณาตั้งแต่แรกเกิดมาจำความได้สักตอนไหนก็ไม่รู้แหละถึงวินาทีนี้ก็ต่างคนต่างบันทึกมาเท่านั้นแหละโอเคไหมไอ้นี่ยังไม่ได้พูดถึงภพชาติแล้วนะภพชาติแล้วอีกมิตินึงนะมิติที่แอบมาตรงนี้เราเรียกว่ามิติของคำว่าสภาพสภาพที่เกิดความเป็นจริงสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าฟังเสียงได้ดมกลิ่นได้ลิ้มรสมีรสชาติได้จับต้องผิวสัมผัสรู้สึกรู้สาประมาณนั้นก็แปลว่ามาเรียนรู้ผ่านอายตนะ5ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีสิ่งนี้ทุกท่านทุกคนต้องจำแนกให้ได้ซึ่งก็เป็นสิทธิโดยชอบธรรมของแต่ละบุคคลจะให้คนอื่นเข้ามารับรู้แทนเราแต่มันไม่ได้เราต้องรู้ของเราเองเห็นไหมชัดเจนไหมครับทีนี้ผมว่ามันชัดนะลูกหมอพูดจานี่ชัดมาทุกคำนะเดินต่อเมื่อรู้ชั้นที่ว่านี้ก็มาถึงนาทีนี้เลยเห็นไหมทบทวนดูสิดีชั่วมาทำดีมากกว่าชั่วชั่วมากกว่าดีไอ้ดีมันคืออะไรชั่วคืออะไรคำว่าดีทำดีผลจากการกระทำมันให้ประโยชน์ตนส่วนหนึ่งละให้ประโยชน์ผู้อื่นอีกกี่คนกี่ร้อยกี่ล้านคนก็ไม่รู้คำว่าผู้อื่นก็แปลว่านอกจากตัวเราถ้าหากว่ามี 100% ที่ว่านี้ของเราสักกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย 5% พอไหมเฉพาะตัวเรานะทำไมล่ะคนมีลูกให้ลูก 5% ดีไหมมีเมียให้เมีย 5% ดีไหมมีพ่อแม่ในระหว่างท่านมีชีวิตอยู่ให้กี่เปอร์เซ็นต์ดีล่ะ
ะครับพอเวลาพ่อแม่ท่านล้มหายตายจากไปก็ไม่ได้ให้แล้วจริงใช่ไหมเอาให้ผู้อื่นได้ไหมตรงนั้นอย่างเงี้ยเราพอแล้วลูกเราพอแล้วเมียเราพอแล้วเนี้ยผู้อื่นจะเป็นใครล่ะเถอะเอาญาติจะโกโหจิกาก็แบ่งไว้ต่ออย่างเงี้ยในพงศาคณาญาติเอาให้เอากี่เปอร์เซ็นต์ล่ะไม่รู้ล่ะครับคิดเองตัวนั้นจะให้คนอื่นคิดแทนไม่ได้หรอกเออลูกหอก็เพียงจะบอกว่าอธิบายให้ฟังมีเส้นทางการดำรงชีวิตดำรงและดำเนินชีวิตต่อไปมันก็มีแนวทางในการที่จะดำเนินต่อไปใช่ไหมเท่าไหร่ก็เท่านั้นจนกว่าชีวิตจะหามีไหมจนกว่าจะตายว่าง่ายทีนี้กลับมาถึงตัวหลักก็แปลว่ามนุษย์เกิดมาก็ต้องกินนะจดนอนมีแค่นี้แหละครับกินเมื่อกินแล้วก็จะมีคำว่าขับถ่ายใช่ไหมใช่ไหมใช่นะเออแล้วก็ทำงานกินจุดก็คือขับถ่ายจุดตอนนั้นก็คือทำงานทำอะไรเราจะทำอะไรเรื่องอะไรให้ใครหรือจะให้ใครทำอะไรให้ใครก็ไม่รู้แล้วทำอะไรให้เรามันก็แปลว่าการพึ่งพากันมนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้ก็ต้องคิดในกรอบนี้แหละครับมันคิดกรอบอื่นมันไม่ได้มันไปต่อไม่ได้เราทำอะไรให้คนอื่นเขาแล้วเขาคนนั้นทำอะไรให้เรามันอยู่ที่ว่าเราจะให้เขาทำอะไรให้เราบ้างเราจะทำอะไรให้เขาก็ต้องบอกว่าเออขอทำสิ่งนี้ให้หน่อยได้ไหมประมาณนั้นครับต้องคิดก็แชร์กันไปใครก็มันอยู่คนเดียวไม่ได้ท่านตัวท่านนั่นแหละใช่ไหมล่ะต้องคิดมีอย่างนี้ให้ได้เขาเรียกว่าแพ็กเกจความคิดมันต้องมีถ้าไม่มีแพ็กเกจความคิดเหล่านี้มันก็เดินต่อไปไม่มันตันน่ะมันมีโอกาสตันมากกว่าใช่ไหมครับย้ำมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้เห็นไหมกินใช่ไหมขับถ่ายทำงานให้เขาทำงานให้เราก็คือเขากับเราเห็นไหมตั้งแต่สองคนนี้ไปก่อนคือเขากับเราเขากับเราแบบไหนทีนี้อ่ะถ้าหากว่าเป็นคู่ผัวตัวเมียถ้าเป็นลูกแม่ลูกพ่อลูกหรือว่าแล้วก็ว่ากันไปนี่คำว่าเขาบทบาทคำว่าเขาตรงนี้นะฮะมันเป็นบทบาทที่ค่อนข้างจะชัดเจนลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆทำนี่เป็นต้นเรื่องอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องเหลวไหลเพราะเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องใหญ่เราไม่ใช่ธรรมชาติในตัวเรามันต้องเป็นเช่นนั้นใช่ป่ะใช่นะถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนี้ดีเรียบร้อยแล้วเราก็ตื่นเต้นไปเรื่อยแหละตกใจไปเรื่อยแหละเราต้องไม่ตื่นเต้นต้องตกใจต้องเข้าใจไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าอากาศเป็นเช่นไรเนี้ยใช่ไหมคนที่อยู่ในบ้านช่องหับเวลานี้ก็ไม่มีอะไรแต่คนที่อยู่ท่ามกลางของลมเนี่ยที่แหลมตะลุงพุทธิวงศ์อยู่ตรงเนี้ยนะใครก็ไม่มีใครอยู่แล้วเนี่ยมีเจ้าที่ท่านหนึ่งมาที่นี่ตอนเนี้ยเจ้าที่ของอบต.ท่านมาดูแลสถานที่นะครับมาถึงท่านก็เปิดมาดูบางคนก็ยังไม่มีคุยกับท่านนะครับแล้วก็ดูว่าระดับน้ำขึ้นยังไงแบบไหนแล้วก็ดูธรรมชาติเข้าไปแล้วก็มาทำงานของเราได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นเพราะว่าเรามาทำงานมันไม่ใช่มาเที่ยวเราทำงานแล้วก็มีหลักการของเราอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นเราเชื่อมั่นว่าสถานที่นี้มันปลอดภัย 100%แล้วก็อยู่แม้ว่าทางด้านราชการเขาจะไปหมดทุกคนแล้วฮะหมู่บ้านเนี่ยชาวบ้านไปหมดแล้วเอาไม่หมดเลยมีแต่เหลือตอนนี้มีเจ้าหน้าที่สองท่านที่ตรงนี้นะฮะกับลุงหงอนี่คนเดียวเลยเวลาเนี่ยจำไว้ล่ะเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสบอกท่านทราบนะฮะว่าอะไรต่ออะไรของเรากำลังถ่ายทอดสดอยู่นะกำลังเฟซ
ระวังเตะขึ้นผมหนึ่งข้างหลังเตะแบบมองที่มองก่อนมึงยกขาไปมีไหมกล้องมีไหมไม่มีกล้องอยู่หน้าต่างอะจ้ะอ๋ออ๋ออันนี้มันถ่ายทอดสดใช่กล้องเขาก็แพนไปฟังนะฟังนะครับมีกล้องอะไรเลยค่ะจะไม่กลัวผมจะกลัวอะไรนักรบ3คนแล้วนะข้างล่างไม่มีใครแล้วนักรบจะไปกลัวทำไมเล่านี่อยู่2คนแล้วก็3คนอีกคนใช่ไม่มีใครแล้วจะกลัวอะไรอ่ะเราคือนักรบอ่ะใช่อยากเห็นอ่ะใช่ไหมฮะเมื่อเรารับได้รับคำมอบหมายนะจากโน่นกรมโน่นใช่ไหมฮะรับทราบรับรองมาทีนี้พอหมายได้หนึ่งจังหวัดถ้าเกิดรับทราบรับรองมาท่านก็อุตส่าห์ให้รถมา1,000คนขับ1คนแล้วคนขับก็จะรายงานมาได้1เองทุกครั้งไปอย่างตอนนี้คนขับรถไปหาที่ปลอดภัยแล้วบอกเหรออยู่ไหนโอ้ไม่เป็นไรมาหาครับโอเคนิดนึงจะมากินข้าวด้วยนะตอนเย็นนะแน่นอนไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเขาจะมาสังเกตผมเองเพราะผมจะดักอยู่นี่ผมว่ามุมนี้เป็นมุมที่มันโอเคลมก็ไม่มีใช่ใช่ลมมันไม่เข้าเนี่ยเขาเป็นห่วงอาจารย์ว่าเดินมาดูโอ้ยสบายเลยกำลังเข้าแล้วนี่ละก็พยายามจะดักเนี่ยผมก็พยายามจะเปิดฟ้าอยู่เวลาเนี่ยจ้าคือถ้าเปิดฟ้าได้เนี่ยง่ายๆคือถ้าเมฆไปฝนก็ไม่มีจ้าใช่แดดก็มาเลยจะยากอย่าเพิ่งพูดตรงนั้นผมทำมาหลายครั้งแล้วโอเคไหมให้เวลาผมหน่อยปล่อยแกเพราะมันต้องไปตามความเป็นจริงกับการหมุนของโลกนี่แหละใช่ไหมคิดอย่างนั้นในเวลาคิดเวลาผมคิดเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่จะต้องนี่เขาเรียกว่าสมาธิเนี่ยผมอยู่อย่างนี้ผมสมาธิมันเป็นสมาธิชั้นสูงมันไม่ใช่สมาธิที่แบบไปนั่งสมาธิก็ไม่ใช่มันเกินกว่านั้นตั้งเยอะอย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นมันจริงจำเป็นจะต้องใช้โดยเฉพาะเลยจิตใช่จิตครับผมเป็นสมาธิจิตนี่ให้พูดความรวมภายใต้บริบทของพระพุทธศาสนาใช่ภายใต้กรอบอ้างอิงของหลักคำสอนพุทธศาสนาเป๊ะเป๊ะเป๊ะชัวใช้จิตสมาธิครับวิจารณญาณถูกเพราะฉะนั้นต้องแยบยลแยบคายมากไอ้คำเหล่านี้เนี่ยก็คืออยากจะเผยแพร่เผยแพร่ให้กับทุกคนได้รู้ไปเปิดดูเฟซลุงหมอกเฟซเดี๋ยวนี้มีโซเชียลจะถ่ายทอดสดเดี๋ยวนี้ด้วยโซเชียลถ่ายทอดสดใช่ไปเปิดเดี๋ยวนี้เฟซลุงหมอกนะสุขภาพอนาคตเปิดเดี๋ยวนี้เจอเดี๋ยวนี้ด้วยนี่คือจดๆนะใช่ไปทำมาเยอะแล้วสลายไม่หยุดฝนต้องระวังตัวหน่อยนะแน่นอนครับผมต้องระวังหัวลูกมะพร้าวเลยกระเด็นมาดีฮะมันจะได้มันจะได้ลิ้มรสมือชิมมะพร้าวแล้วตกลงพุกมันหวานขนาดไหนไม่อยู่ตาหวานแล้วดีแล้วดีแล้วดีแล้วอยากลองดูว่าอาหารที่ได้รวมทำให้จะแข็งแรงทนทานได้ไหมอารมณ์ธนาชาทุกคนยกมือว่าแล้วก่อนขึ้นมาเนี่ยให้เขาเห็นว่านายหลวงเราศักดิ์สิทธิ์ไงแบบมีที่คุ้มได้ใช่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 คนเล็กคนเล็กไม่อยู่แกเสียใจรู้ไหมอาจารย์จริงไหมครับผมใช่ทหารเขาไม่เข้าใจค่ะเราบางคนก็เราเรียกร้องความสนใจแต่เราไม่ได้เรียกร้องความสนใจเราอยากให้คนรู้ว่าอาคารที่ได้หลวงสร้างเนี่ยใช่มันต้องอย่างนั้นพายุมากี่ลูกกี่ลูกก็ไม่พังถูกต้องน้ำท่วมมาเท่าไหร่ก็ไม่พังถูกต้องได้เห็นว่าจะมาได้เฮ้แต่มาเข้าใจเนี่ยหอกเดียวกันคนเข้าใจอ่ะทหารว่าก็ขอนายหลวงแล้วนายหลวงไม่ว่าหรอกว่าไม่จริงนายหลวงแกเสียใจได้ไม่มีใครยวนเพราะทำไมอ่ะงบต้องมาลูกกี่ร้อยล้านเออเห็นไหมใช่เราอยู่สามคนแล้วแกดีใจแล้วแกเห็นแล้วโอเคโอเคโอเคแล้วจบข่าวโอเคต่างคนที่เอาละครับผมแล้วเจอกันอาหารเย็นนั่นก็คือเพื่อนบ้านมาก็มาทักทายกันที่นี่มีกาแฟเอากาแฟมาจากกรุงเทพนั่นนะครับแต่จะไม่ได้ชงกินเลยหาน้ำร้อนไม่เจอเดี๋ยวแต่ท่านแมนก็จะมาทำที่นั่นเราอีกสักครู่นึงเขาก็ไปทำงานของเขาเหมือนกันเรามาถึงก็ต้องแยกกันทำงานนั่งโดยบทบาทลีลาคนไหนที่มีความรู้สึกยังไงก็ถามกันไปเพราะว่าเรามาอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติครับธรรมชาติมันก็สอนเราก็เรียนรู้ธรรมชาติแค่นั้นเองมีใครกี่คนนะครับที่จะมาศึกษาเรื่องราวธรรมชาติในธรรมชาติอะไรก็สู้ธรรมชาติไม่ได้เพราะธรรมชาติมันยิ่งใหญ่จริงๆครับลุงหมอกเห็นความสำคัญในพวกนี้
จึงให้ความจึงไม่ได้นั่นจึงไม่ได้ท้อถอยถดถอยก็แค่นั้นเองก็เรียนรู้ด้วยกันนั่นแหละรวมความแล้วนะครับจะหนีไปไหนล่ะเห็นไหมจบให้องสร้างไว้ให้แท้ๆจะหนีไปไหนไงถ้าถึงว่าตายก็ตายกองกันอยู่ที่นี่มันก็จบข่าวเถอะนะใช่ไหมโอ้ยกลัวทำไมเรื่องตายต้องเข้าใจถ้าเข้าใจดีมันจะไม่กลัวเพราะความกลัวมันจากความไม่เข้าใจหรือใครจะมาเถียงลุงหงอกเนี่ยโอ้ยไม่พิงก็มันก็พยายามทำความเข้าใจท่านนั่นแหละท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพนั่นแหละเขาจะกระสุนอยู่ใกล้ตัวข้างคิดใจธรรมชาติที่เป็นต้นไม้ใบหญ้าหมูหมากระไก่ช้างม้าวควายแล้วกันหญิงเข้าใจหญิงชายเข้าใจชายชายเข้าใจหญิงหญิงเข้าใจชายมันก็มีอยู่แค่นี้ชวนการเรียนรู้ของธรรมชาติจะอย่าของอยู่กับที่อยู่อาศัยยังไงมีพื้นที่มี
อนนี้นะฮะอุปกรณ์เริ่มไปแล้วนะครับเมื่ออุปกรณ์เริ่มไปนั่นหมายความว่าเรื่องที่ปกติครับยานไม่จับกันครับก็พี่ทุกพี่ซื้อให้เอามาใช้ตัวแรงตัวแพงพี่บอกว่าตัวแรงตัวแพงมาแล้วยังเสียงมาไหมครับเสียงหายมาแล้วต้องมาแล้วสิตั้งอยู่ตรงไหนครับของตรงนี้นะฮะมานี่ลุงไปแช็คครับขอยืมไปแช็คดูบุหรี่หน่อยครับไปแช็คได้เลยมีลมไหมพี่ฝึกเลยอ
เรื่องไหมโอเคแกไปแล้วเหรอนี่นะฮะจะสลายเมฆเนี่ยพอเมฆมันสลายปุ๊บฝนก็จะไม่มีแล้วก็เรียกว่าสลายเมฆหยุดฝนพอเวลาเมฆมันออกมาดวงอาทิตย์อยู่ตรงไหนตอนเนี้ยนี่ๆชี้ให้เดี๋ยวนี้นี่นะพอดีผมตั้งใส่ตัวนี้นะนี่มันจะเห็นกว่าแล้วเนี่ยกี่โมงแล้วมันเที่ยงแล้วเนี่ยก็ลูกแก้วเลยที่เลยกับดวงอาทิตย์ฮะเพื่อนกับใช่แก้วเลยที่ฟังที่ดูแต่เป็นลูกแก้วอ่ะมันไม่ใช่ก็เห็นเป็นลูกแก้วนี่แหละไอ้ตาเราเห็นแค่นี้นี่ไม่ใช่นี่เป็นวิทยาศาสตร์นี่วิทยาศาสตร์นะเนี่ยนี่วิทยาศาสตร์มันไม่ใช่ดูแก้วทีนี้มันมีอะไรอยู่ในนั้นเห็นไหมมันมีอะไรอยู่ภายในเห็นไหมร่างกายมันเฉพาะของมันคอยดูมันเป็นเรื่องของมันเป็นวิทยาศาสตร์ชั้นสูงนะโอ้ยยากที่จะเข้าใจยากเข้าใจง่ายบอกตรงๆคนไม่เข้าใจก็มีแต่ความเชื่อผมความเชื่อผมก้าวข้ามหมดแล้วเพราะความเชื่อต้องมาถึงความจริงแล้วความจริงคือความจริงของจริงเป็นอย่างนั้นของจริงความจริงอันนี้ลมพัดก็เป็นของจริงเห็นไหมเนี่ยในขณะที่ถือว่าผมอยู่ในป่าเนี่ยนะตัวสีไล่ปีมาแล้วดูตัวชีวิตโอเคถือว่าข้าวในป่าแม่ไปเนี่ยเหรอครับในเรือนะในป่าแม่ชื่อนะตัวข้าวไปข้างในเป็นละไปในบ้านนะในที่เราก็เนี่ยจอดไปก็ฟังอะไรย่ออะไรแบบนี้ก็จะข้างในคนจักรุ่งไปการน้ำได้แบบนี้ก็ตั้งเป็นทางเทนะครับลงมาเด็กก็มีบ้านเด็กก็มีบ้านที่เนี่ยแล้วพวกจะจอดเรือกลางคืนกลางเช้าเอาพุ่มตู้พ้นจังแต่ไปยังนี่เลยว่าเย็นเลยกลางกลางคืนจนเช้าว่างเนี่ยระดับปานี้ปานี้ระดับน้ำระดับลมระดับน้ำมันจะขึ้นมาเรื่อยๆเลยๆตามมันไปดึงขึ้นมาแบบเหยียบเนี่ยเหยียบข้าแบบเนี้ยยืนในตลาดโยนทุ่งอย่างเงี้ยนะโยนทำทุ่งในบ้านครับแล้วถึงจะยืนจับไอ้รักษาจ้าไปยืนเย็นอยู่แต่อะไรเป็นแต่ว่างเลยบ้าปุ๊บหนึ่งคืนกับหนึ่งคืนลำบากว่าลำบากโยนครับซึ่งผีของพ่อแม่กันเวลาที่เดียวลำด้วยลำซึ่งแกไปลำด้วยผีของพ่อแม่กันคือมาในเดินโซเฟ่นั่นแกกุมโบแกเองเลยกุมไฟยางกุมโบไม่ตื่นตัวแต่ซึ่งนอนบนเรือลำเล็กกว่านั้นแล้วก็จอดเรือนอนได้ที่เป็นกลางเลยคือได้ที่ได้ที่นอนไปเรื่อยไปได้คนโตกันเต็มไปหมดไปลงไปป้ายยางไปป้ายยางอะไรแบบนี้พวกที่มาในสองเต็นท์อะไรไปลงเรือเอ็ดกันที่อายุนี่ครับ
เป็นพายุเป็นพายุโมเลสนะครับโมเลสลงมาขึ้นมาเลยบานเสียหายเป็นทุกราคาเลยนะว้าวที่ต้องรับก้อนแดงเป็นไม้หรือว่าเป็นกระเบื้องให้มาเนี่ยครับทุกคนจะทายพอไปดูได้รับน้ำเมื่อบานแบบเม็ดบานโอ้แต่ว่าน้ำทะเลมันจะพุ่งมาจากพื้นด้านเลยจากพื้นไปด้านบ้านเลยจะมีรูมขึ้นไปเลยคือมันจะครอบจากในเล่จะมาไหวเออแต่ดันเออแต่ก็ป้านก็เออแต่ก็ไปตายที่บายุไปอะไรครับครับโอ้โหหนักมากแต่ว่าที่ว่าเป็นปฏิโลกนะถ้าว่าดีในบ้านมันรุนแรงมากนะครับครับรุนแรงมากอันนี้มารุนแรงมากเกินคือเล่นบ้านเราไปกันคนละครับผมบ้านาแน่เออมันเคยเจอมาแล้วเคยเจอมาแล้วคุณเคยเจอมาแล้วป่ะครับไม่เคย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 ก็คิดว่าสถานที่ที่มาเนี่ยว่าคนมาที่อยู่เนี่ยไอ้ได้ก็ยกแพ้ไม่เคยได้ก็การจ้างแล้วก็เด็กใหญ่ใหญ่ใช่ไหมพวกแรกบางทีไอ้ลงสีบาเขาทางรถสีบาเขาจะเช็ดงานดีๆนั่นก็มันจะค่อยรักไปเลยงานผ้าไปแล้วคนที่เลยบอกว่าคนลงผิวนี่เนี่ยน้อยจริงวันนี้ลดค่อยเลยครับน้อยไปลงรุ่นเท่าไหร่ตัวแรกเอาระบาดจ้างแล้วแรกตัวแรกเลือกล้าโอนเกือบข้าวสารเราเหลือฟ้าด้วยครับยาดาก็จังมีขาดาคนตรงก็มีอำนาจหนึ่งบางคนโอ้ไม่เคยครับแล้วก็มีอำนาจแต่โอ้ไม่เคยโอ้โหเจ้ยโอ้แม่เด็กคนยิ่งเด็กหรือตาอีเนี่ยตาอีคนตัวที่ติดไปต่อเอาหมดรอดแล้วเป็นชั้นหน้าดีก็ได้เป็นชั้นหน้าดีก็ในตำบลคือว่าเป็นผู้ที่หยับเลือดมาจากผู้ต้องมาลงในหมู่นึกรวมกันตุ้มจะแล้วมีแฟนเป็นกระเทียมเต้ยมีแฟนเต้ยต้มมีแฟนเป็นยิ่งเวลาเจอในพวกโอ้เป็นจานอย่างแต่นาโรสกับปะกุนใหญ่กุนนาโรสกับมาคนเก้าแต่ว่าแม่เท้าก็มีเอกใหญ่ใหญ่ค่อยเป็นนากับร่างก็นาโรสปะกุ้นโอ้กับคุณพ่อนาโรสเป็นลูกเป็นปะกุ้นเป็นยายซึ่งแม่เท้าก็เป็นยายก็เป็นพี่ลูกน้องกันครับทานข้าวเหนียวมันไปทั่วแต่ละร่างของบอตอเลยครับซึ่งการนี้ก็คือว่าเป็นญาติไหว้ขอกันเลยก็มาช่วยร่างอินทิพลให้กันข้างในครับโอ้ก็จะต้นไม้เราต้นไม้เราใช่แต่ขอนะปุ๊บจุกปีนี้ไม่มีโยนะบอกให้ขนาดเสื้อแถวนี้เขายุ่นได้เห็นที่บ้านเนี่ยแต่งามทะเลไม่ถึงกันครับถึงแต่ว่างามทะเลมีก็คือว่าอายุกันแบบปกติไปเนี่ยคือชื่อว่าเมื่อก็ไม่ประกันอยู่ครับแต่ว่าผมเติร์นพวกเดินไปที่ริมทะเลนะผมเดินถึงเอาอนุรักษ์บ้านลานาถึงก็ทราบที่จิตกันนั่นมดก็เข้ามากับนั้นนั่นอยู่แต่ว่าสมัยก่อนที่ผมเดินทางกลางที่อยู่คนนี่กลางกับนั้นพวกกับนั้นที่ติดทะเลที่ดีมันติดสัตว์นี่ก็เป็นได้เลยผมเดินเล็กๆกับเพื่อนเดินต้นเด็ดเขาเนี่ยลงมาเนี่ย
งประกันดูดีมันกัดเจาะกัดเจาะเดินมาเกิดเกิดเห็นนะนะแต่ว่ามันลมไหลฝนลมซึ่งเราเนื้อเกิดเราเนื้อกับเนื้อกับเพื่อนมันคือมันกัดเจาะกัดเจาะเราต้นนี่ลิมทะเลนะเว้ยมันเป็นดียึดก้องก้องอ่าชายฮะแต่ก้องต้นกาวเยอะแยะลิมชายฮะสีบ้าก็คือผู้วายเดี๋ยวมันไปตามธรรมชาติบอกว่าก็เลยลองไปมันก็กันคนมาเพื่อนะบักกระพับการดีเวทที่ว่าปวดปวดหวานสักก็เป็นน้ำที่ว่าไม่มีลูกค้าเป็นน้ำต้นมันจะมีงานรับขึ้นมาไม่แล้วมีงานมาดับขึ้นมาไม่ยันเดินตามที่ลุงแวะมาทีแรกมาลุงแวะมาทีแรกแล้วลุงผมนะใช่ทีแรกครั้งแรกครับนั่นแหละปีนั้นเข้ามาครับใช่ครับครับแม้พวกเราชุดย้อนเลยอืมคือว่ามันเป็นการมืดแล้วไม่ใช่เรื่องเราเล่นมืดแล้วเนี่ยคือว่าเราเล่นอากาศผิดปกติแล้วเดี๋ยวผมขอทำนั่นทีนิดนึงครับผมขอทำสมาธิทีเนี้ยครับอ่ะเอากันนี้ก่อนแล้วค่อยเจอกันนะโอเคไปได้เลยWhat?
ีต้มมีเนี่ยแกงส้มกุ้งโลละ700ครับดีเ
จะใส่เสื้อดำไหมครับใช่โอเคบนเยอะนะลุงดูแลหน่อยนะในเฟซอ่ะครับเป็นร้อยนะ200แล้วมั้งนี่จะสดกันแล้วร้านที่อยู่ตลอดนี่ลุงซองนี่ลุงจอที่ผมที่อยู่ข้างล่างนู่นต้องดูครับต้องดูคอลเลกเตอร์ดีกว่าต้องเพิ่มคนลุงไม่พอครับเพิ่มคนต้องพอ2คนครับต้องเพิ่มเพราะว่าผมเป็นแม่บ้านแล้วตอนนี้ ใช่ไหมนี่ผมเพิ่งสลัดแม่บ้านออกมาเป็นทีมงานต่อแล้วเนี่ยไฟดับไปอีกแล้วเพราะฉะนั้นอยู่ได้ไม่นานก็จะดับถาวรแล้วทีนี้เหรอเมื่อดับเสร็จปุ๊บก็คือน้ำกินน้ำร้อนได้เมื่อกี้เนี่ยฮะเออไม่เป็นไรผจญภัยเป็นการเรียนรู้มันยอมครับผจญภัยคือการเรียนรู้ยังไงก็ต้องปิดหัวไมค์ให้ผมนะฮะอ๋อโอเคก็ตอนนี้ครับแยกกันทำงานนะครับก็จะไปเอาภาพแล้วก็จะไปลุยของจริงให้ดูจะได้รู้นะครับว่าไอ้ที่เห็นเนี่ยมันไม่มีจุดตัดอะไรมากนะฮะ300กว่าแล้วลุงดูแลแล้วดูแลลูกเพจหน่อยก็โอเคแหละก็แชร์กันไปทั่วครับนี่เป็นออริจินัลนะฮะบอกให้มันเป็นจุดศูนย์กลางจุดเริ่มต้นเลยเป็นออริจินัลของพายุเลยล่ะขึ้นฝั่งมันไม่ใช่เป็นรัศมีเป็นจุดศูนย์กลางเลยล่ะเอาละท่านที่อยู่หน้าจอที่เราครับผมสภาพใหม่แล้วตอนนี้ได้ความอุ่นในตัวเองมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าทำงานน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่านี้เท่าที่ดูท้องฟ้าโดยสายตาเปล่าๆนะฮะฟ้าจะใสนะฟ้าจะใสแต่น้ำทะเลหนุนขึ้นมาสูงขึ้นเป็นลำดับนะครับถ้าหากว่าจะตั้งข้อสังเกตโดยการก็ต้องสังเกตโดยการสรุประดับน้ำตั้งแต่เช้าก็แล้วกันเนาะขณะนี้เวลาก็ดูซิเที่ยง45นาทีของวันที่4มกราคมปีพ.ศ. 2562ท่านที่อยู่จุดใดก็ตามในโลกใบนี้ก็ถ้าหากว่าติดตามลุงหลอกมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องก็ขอได้โปรดปักหมุดเลยฮะที่นี่คือแหลมอะไรแหลมตะลุมพุกนั่นแหละอันนี้ประวัติศาสตร์ปีพ.ศ. 2505มันมีพายุรุ่นที่ขึ้นมาหนักมากคราวนู้นนะฮะนะรุ่นว่าเชื่อซะว่า50 60ปีก็แล้วกันเออไปคิดเอาตัวเต็มดีกว่า60ปีผ่านไป05นี่มัน62เนาะเชื่อซะว่า60ปีก็แล้วกัน60ปีผ่านไปก็คือปีนี้แหละพายุที่มาปีนี้หลายคนมากวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันจะรุนแรงกว่าปี05ทีนี้คนนั้นก็ตามที่เกิดทันปี05เด็กๆคงไม่รู้หรอกครับแต่ชาวบ้านที่นี่อายุเขา80กว่าปีเขาก็เจอมามีกี่ลูกตุกี่ลูกก็ไม่รู้ล่ะแล้วถือว่าลูกใหญ่ที่สุดก็คือปี05นะถล่มทลายมากมายมหาศาลหมดโอเคนะผ่านไปปีเนี้ย62เนี่ยบอกว่าจะรุนแรงกว่าปี05ด้วยเนี่ยมารุนแรงกว่าปี05มันจะขนาดไหน
คนที่ไม่เคยเจอก็จะไม่รู้ยุคสมัยนั้นมันไม่มีการถ่ายทอดสดมันไม่มีทีวีให้ดูให้รู้เห็นยุคสมัยนี้เนี่ยฮะผมพูดอยู่ในจุดนะที่เป็นแหลมตะลุมพุกจุดของปี05แท้ๆเลยฮะไข่แดงเนี่ยจุดศูนย์กลางเลยแหละครับเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยมันไม่ต้องไปแปลเปลี่ยนที่อื่นใดมันต้องไปแปลงสารมันตรงมันชัดโอเคบรรยากาศก็เป๊ะเป๊ะเป๊ะอย่างเงี้ยอาคารที่อยู่นี่ก็สูงจากพื้นดินประมาณสัก20เมตรเห็นจะได้เออถ้ามันท่วมมาก็มันตายคาอาคารเนี่ยลุงออกเนี่ยเห็นไหมเออถ้ามันจะพายุจะพัดมาแม้สมมติมันตัดหมดก็มันตายคาอาคารนี่ก็แล้วกันเห็นไหมอย่าไปตกใจกับลุงหอกโอเคนะลุงหอกย่อมรู้ตัวเองว่าลุงหอกน่ะคือใครก็แค่นั้นเองเนาะเมื่อรู้เช่นที่ว่านี้มันไม่ต้องไปแปลงสารไม่ต้องไปพูดจาเพื่อเอาใจใครมันไม่เหมือนทีวีโทรทัศน์พอพูดจาของจริงก็พูดไม่ได้เพราะมันต้องไปเอาใจสปอนเซอร์เห็นไหมหรือเอาใจเจ้าหนุ่มเจ้านายเขาเข้าใจไหมครับไอ้นี่ไม่ต้องเลยออริจินอลมันอยู่ที่นี่ลุงออกเพราะฉะนั้นมันจึงชัดเพราะว่าไม่ได้พูดจาเพื่อที่จะมาอะไรต่างๆนะสารพัดต้องการที่จะบอกให้รู้ว่านี่คือธรรมชาติธรรมชาติจริงๆเออไม่พี่เมื่อรู้แล้วก็ไปแล้วมานู่นไททันแมนก็ลงเลยลงเนี้ยนะเนี่ยเกินหัวเข่าแล้วฮะนี่คือลานวัดอ่ะผมมาอยู่ข้างบนชั้นเห็นไหมแล้วก็ลุยไปฝ่ายตะลุมบอลลุยไปต่างคนต่างทำหน้าที่การงานมันไม่ใช่มาเที่ยวเออพอมาทำงานต้องการจะมาจุดที่ไข่แดงเอาจุดที่บอกว่าออริจินอลเพราะมันจริงๆปักหมุดได้เลยนะแหลมตะลุมพุกเห็นไหมปักหมุดปุ๊บต้องก็ดู Google เลยครับบรรยากาศตอนนี้มันเป็นยังไงถ้ามันเรียลไทม์ก็ดูตามนั้นก็ดูแผนที่ก็ดูออกโอเคไหมครับมันง่ายที่นี่เป็นวัดเป็นอาคารมีหลังเดียวที่นี่มีหลังเดียวที่มันโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยตรงเนี้ยโอเคนะมาเช่นก็แจ้งเพื่อกรุณาทราบว่าบรรยากาศต่อยที่หนึ่งตอนนี้ลมความเร็วลมลดลงไปแล้วพอประมาณจากที่มันแรงพีคเมื่อกี้เนี่ยต้นมะพร้าวจะอยู่ต่อหน้าผมหนึ่งมันเกือบโค่นถ้าพูดถึงว่าตั้งฉากต้นมะพร้าวถ้าคิดว่าตั้งฉากนะเวลาลมมันจะมันเอียงทำมุมทักกับเท่าไหร่ประมาณ15องศาดูสิครับมันก็จะไม่โค่น15องศาตั้งฉาก15องศาประมาณนั้นบอกลักษณะอย่างนี้ก็คิดดูแรงลมต้นมะพร้าวมันสูงจากพื้นดินประมาณสัก15เมตร20เมตรก็แล้วกันไปถึงช่อทลายมะพร้าวเนี่ยนั่นๆๆไม่ใช่ถึงหยับใบสุดนะเอาแค่ช่อจุดนั้นเป็นจุดมันมีน้ำหนักมันมีศูนย์ถ่วงตรงนั้นเห็นมั้ยงั้นท่านก็ดูสิครับทีเนี้ยผมก็พยายามบอกในจุดพวกนี้ไปให้พิจารณาว่าเวลาลมมันพีคเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยนะฮะสดๆนะฮะมันทำมุมประมาณสัก15องศาไม่เกิน20เห็นไหมก็เริ่มมองออกแล้วตั้งศอกเอาไว้สิครับตั้งศอกไว้หน้าท่านยังนะ15องศา20องศาก็แค่นี้มันก็โยกไปโยกมาตามลักษณะของลมแค่นี้เองนะครับแต่ถ้าหากว่ามันถึง30องศาอะไรก็ค่อนแน่นอนนะก็แค่นั้นเองชวนก่อนครับไม่ต้องห่วงผมสบายตามไม่ต้องห่วงผมยังไม่หิวขอทำงานก่อนนะครับผมน่าเห็นไหมชาวบ้านก็ห่วงกลัวว่าลุงหอกจะไม่ได้หิวเมื่อเช้าได้กินมาม่าเข้าไปแล้วหนึ่งกองกาแฟหนึ่งแก้วเมื่อกี้นี้ส่วนเติมเชื้อเพลิงไม่ต้องพูดถึงเติมบ่อยเชื้อเพลิงเนี่ยเชื้อเพลิงมันตัวนนแต่ถ้าแม่ก็ลุยเต็มที่ไอ้หมอนี่มันชอบลุยปล่อยไอ้ปล่อยมันเป็นบรรยากาศชีวิตจริงๆเนี่ยจะมาผจญภัยถามว่ากี่คนในโลกจะทำได้นะครับเราไม่เคยกลัวเพราะอะไร
สามเดือนเต็มๆนั่งอยู่กลางเมืองบริษัทลุงหอกคนเดียวนี่แหละครับร้อนก็ร้อนที่ไปมันแรงแสนแรงร้อนสนร้อนก็ไปทำให้ฝนตกที่บึงบรเพชรพูดเต็มปากด้วยปีนั้นไอ้รู้ก็ได้คะแนนกันน่ะได้แน่ๆด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะไอ้การทำให้ฝนตกเนี่ยทำได้แน่นอน 100% กันต่างหากด้วยนะสลายเมฆหยุดฝนก็ปี54ทำมาแล้วแน่นอนล่าสุดก็คุณน้ำนางนอนไงนั่นแหละผมไม่อยากจะเปิดเผยตัวตนเฉยๆหรอกเห็นไหมไม่จำเป็นเราไม่ใช่เป็นคนอยากเด่นอยากดังเรารู้ว่าเราคือใครทำอะไรได้บ้างเราก็ทำไปก็เพราะความมั่นใจสลายเมฆไอ้สลายเมฆหยุดฝนขุนน้ำนางนอนนั่นแหละอันที่หนึ่งอันที่สองก็ไปสลายหิมะที่นู่นน่ะที่เกาะฮอกไกโดเมืองซัปโปโรของญี่ปุ่นต้นปี60แก่ไหมก็โอเคไม่ก็ชัดเจนแม่ดับก็ไม่จำเป็นต้องไปบอกใครเพราะว่าเราไปด้วยยานเหนือแรงงานมีผู้สนับสนุนเบื้องหลังอยู่ไอ้ที่เขามาทำบุญบ้างถ่ายกรรมเติมบุญที่นั่งกล้าวนั่นนะครับบางท่านก็ส่งให้มาทางบัญชีบ้างประมาณนั้นนะครับรวบรวมแล้วก็ไปลุยซัปโปโรคราวนั้นนะล่าสุดก็นี่ไงรัสเซียตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่16อยู่รัสเซียก็ไปสลายเมฆหยุดหิมะให้เขาอีกทีนึงก็มั่นใจในระดับนั้นและบ้านเราก็เป็นคำถามอยู่เวลานี้แหลมตะลุมพุกนะจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังนี่ลุงหนอกอยู่ที่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เชื่อมั่นว่าในตัวเองมันทำได้แค่สลายเมฆหยุดฝนถ้าเมฆมันสลายไปฝนมันก็หยุดตกเมื่อหยุดตกมันก็ฟ้ามันก็ปรองลมมามันก็ลอยขึ้นฟ้าไปสิมันจะมาลงมันทำไมก่อนมาพื้นดินอย่างเงี้ยแล้วก็คิดในเรื่องในชนธรรมชาติอย่างนั้นก็เลยต้องถามก็อยู่อย่างนี้แหละสบายไม่ต้องห่วงเมื่อกี้ก็มีคนมาเรียกไปกินข้าวแล้วนะนี่ต้องรออาหารการกินไม่ต้องยุ่งยาก โอเคนะส่วนทางท่านที่อยู่ที่บ้านหน้าจอต่างหากคอยดูข่าวสารอื่นๆดูซิว่ามันรุนแรงจุดไหนไหมที่นี่มันยังไม่มีอะไรแตกหักหรอกยกเว้นต้นไม้ไม่มีกี่ต้นที่มันโค่นมันสักหน่อยนึงในวัดก็ค่อนนิดนึงหนึ่งค่อนหนึ่งต้นใช่ไหมไม้ต้นไม้อะไรล่ะค่อนต้นนั้นน่ะแล้วต้นอะไรก็ไม่รู้แล้วครับไม่ได้เข้าใกล้ต้นอะไรก็ช่างมันแต่มะพร้าวนี่ไม่เห็นค่อนสักต้นเดียวจริงๆนะมะพร้าวเป็นธรรมชาติเขาอยู่เขาชายหาดเขาเป็นต้นไม้ชายหาดเนี่ยก็เป็นคำบอกคำสอนเหมือนกันล่ะมันอย่าไปต้านของแข็งอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับมันก็บอกให้รู้ถ้าหากว่าศึกษาธรรมชาติด้วยกันไอ้แข็งมันแข็งมันก็ปะทะก็ดิ้นแตกหักอ่อนผ่อนต้นอ่อนเวลาต้นไม้ประวัติมันสูงมันก็โอนต้นมะพร้าวต้นสนเหล่าที่เป็นต้นเห็นไหมครับโอนอ่อนผ่อนปล้นมันก็ทำให้ใจเราเยือกเย็นเดี๋ยวทำไปจะได้กลัวไปทำไมของแค่นี้นะบรรยากาศอย่างนี้มันเป็นบรรยากาศที่โอ้โหใครมันจะมาบรรยายนั่งบรรยายอย่างนี้ถ้าเป็นจอทีวีป่านนี้ก็ตัดทิ้งไปแล้วตั้งนานก็โฆษณาเยอะๆแล้วนี่ไม่ต้องเอามันจะจ่ายเงี้ยโอ้ต้องทำงานผ่านสื่อมาทุกสื่อแล้วก็เลยประมวลให้ฟังโอเคนะประกอบกับอะไรต่างๆนะยังไม่มีแรงแตกห่างของที่นี่ครับบ้านช่องหับยังไม่เห็นอะไรถล่มทลายหรอกครับไอตัวล่าสุดไม่รู้ใครส่งมาให้ความเร็วลมเนี่ยนะครับอีกประมาณสัก80 กิโลเมตร50 กิโลเมตรไอ้ศูนย์กลางของมันหรือเปล่าจะขึ้นฟังผมพยายามดักมันอยู่ตรงนี้ถ้ามันขึ้นมาเลยมันอยากจะขึ้นใช่ไหมไม่ห้ามไปทำไมล่ะเราไม่เป็นตาได้เป็นไรไปล่ะแล้วก็เชื่อว่าเราลูกเขยกำนันเนี่ยก็ว่าทำไมว่าไปหน่อยนะลูกชนะเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นกระหัวใจเถอะสิทธาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจะมาบอก
มีแล้วจึงนำมาเล่าให้ฟังมีจึงนำมาให้เอาตัวตนเข้ามาลงพื้นที่เลยให้มันเจ๋งมันเลยมันเก๋งไปเลยไม่ดีเหรอชัดอีกหนึ่งผมว่างั้นนะส่วนท่านจะว่าไงที่ว่าจะลืมหายใจล่ะครับ ไอ้ผมมันประเภทอยู่ไหนผมก็เป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นสบายสบายอยู่แล้วนะเพราะความมั่นใจตรงนั้นแหละจึงคอยรับข่าวสารข่าวสารที่ชัดเจนมากคือคืนวันที่2มกราเวลาประมาณสัก4ทุ่มนั่นแหละครับรู้ข่าวสารข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาบอกโอ้โหแถลงข่าวไปเรื่องมันราวแล้วก็ผมก็จินตนาการกันออกจินตนาการจินตนาการเป็นเหมือนกันนะก็เลยมาเข้ากระบวนการของคิดพิจารณารวมกับปรึกษาทีมงานพร้อมไหมมีทั้งหมดอยู่5คนคนหนึ่งก็อยู่โน่นน่ะแล้วเลยก็เป็นอะไรก็เลยเป็นแม่บ้านแหละก็เลยว่าแอดมินนู่นอยู่อเมริกาคุณป้านั่นแหละนั่นแหละคือแอดมินคุณป้านั่นตัวเขาอยู่อเมริกานู่นน่ะแต่การทำงานด้วยไอทีมันไวเข้าใจไหมมันก็สื่อสารกันได้รวดเร็วทันใจโอเคไหมครับนั่นแหละนั่นคือหนึ่งลูกงอก็แล้วกันสองแอดมินนู่นน่ะเข้าใจไหมทีนี้ส่วนบุคลากรที่ทำงานด้วยมันราเนี่ยมีอีกสามหนึ่งก็มาด้วยกันนี่แหละไอ้ตัวไอ้ตัวไททันแมนนี่แหละหนึ่งเนี่ยสองก็สแตนบายอยู่ที่ไหนล่ะที่บ้านกันแล้วกันสามนู่นก็ตรวจสอบในเรื่องของทางด้านเทคนิคไม่ใช่